ยืนไว้อะไรให้กับกระบวนการทางกฎหมายของรัฐไทยนะครับที่ยังไม่มีท่าทีใดๆแล้วก็ยังคงมีแสดงถึงความเพิกเฉยต่อความไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงในชีวิตของคุณวันเฉลิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงขอเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยการยืนไว้อะไรนะครับเพียงชั่วครู่เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เกริ่นไปเมื่อครู่นะครับว่าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับคุณวันเฉลิมแล้วก็เรื่องของการอุ้มหายเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงจะขอพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐราชการครับทีนี้เรื่องอุ้มหายเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเคสเรื่องอุ้มหายเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าเป็นหัวข้อที่เน้นหนักไปในทางนิติศาสตร์มากเป็นพิเศษรองลงมาก็จะเป็นด้านรัฐศาสตร์นะครับเท่าที่สำรวจ literature มาเนี่ยสังคมวิทยามนุษยวิทยาจะมีค่อนข้างน้อยอ๋อหรอซึ่งมันจะเป็นเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยนะในการอุ้มหายเนี่ยอุ้มหายเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากสายนิติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแหละนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงการอุ้มหายเนี่ยก็มักจะมีการ refer ถึงข้อกฎหมายตัวหนึ่งนะครับเป็น อนุสัญญาของ UN นะครับใช้ชื่อว่า International Conference ขอโทษนะครับ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance นะครับในปีใช่ครับในปี2006นะครับชื่อภาษาไทยเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้สูญหายนะครับตัวกฎหมายเนี่ยมันก็มีการนิยามนะครับว่าไอ้คำว่าอุ้มหายแปลว่าอะไรเขาบอกว่าหมายถึงการจับกุมการคุมขังการลักพาตัวหรือการลิดรอนเสรีภาพรูปแบบอื่นที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการภายใต้อำนาจหรือการสนับสนุนหรือยอมรับจากรัฐนะครับตามด้วยการปฏิเสธนะโดยปริยายใช่โดยปริยายแล้วก็แบบว่าปฏิเสธไม่รับรู้การริดรอนเสรีภาพดังกล่าวหรือโดยจะปกปิดชะตากรรมของบุคคลที่สูญหายนั้นก็ได้นะครับก็มันเป็นการทำให้ผู้สูญหายเนี่ยอยู่ภายใต้สภาวะความคุ้มครองทางกฎหมายอ่ะก็คืออยู่ดีก็พาเขาไปอยู่นอกพื้นที่ของกฎหมายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมไปเลยคือมันเป็นอาชญากรรมโดยรัฐแท้ๆเลยนะการอุ้มหายเนี่ยจะคือจะอ้างว่าต่อให้เป็นคือมักส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ขัดแย้งกับรัฐโดยตรงอะไม่ใช่การอุ้มหายแบบลักพาตัวคิดแบบทั่วไปแต่เป็นการขัดแย้งกับอำนาจรัฐต่อให้คุณจะเป็นแบบอย่างเช่นนักเคลื่อนไหวสิทธิพื้นที่ป่าอะไรมันก็ถูกอุ้มหายโดยคนที่ขัดแย้งอาจจะไม่ใช่นายทุนเลยอะแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วเรื่องเวลาพูดถึงเรื่องอุ้มหายที่ไรเนี่ยบนเวที UN นะครับคู่ขัดแย้งเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้เลยก็คือรัฐกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น human rights defenders หรือว่าพวกที่เป็นนักเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องการเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลายแห่งในโลกเลยอ่ะไม่ได้เฉพาะว่าจะต้องอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้ในเกาหลีใต้เนี่ยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยโดนพวกเกาหลีเหนือลักพาตัวหรือว่าแบบ enforce disappearance บ่อยมากนะหรือในอเมริกาใต้อันนั้นก็เยอะนะครับในแอฟริกาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกพอสมควรเลยซึ่งเหตุผลอาจจะไม่ใช่เฉพาะการเมืองเท่านั้นแต่มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างจริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ว่ามันมีการจำแนกประเภทของการลักพาตัวเดี๋ยวเรียนให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าลักพาตัวกับอุ้มหายเนี่ยความหมายอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงตรงที่ว่าการลักพาตัวเป็นรูปแบบหนึ่งของการอุ้มหายครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอุ้มหายกับลักพาตัวจะต้องเท่ากันหรือเป็นอันเดียวกันเสมอไปแต่บางสำนักก็จะบอกว่ามันก็หยวนใช้แทนกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในที่นี้ขออธิบายก่อนแล้วกันว่าการลักพาตัวมี5ประเภทแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าลักพาตัวเป็นเรียกคาไทนะครับแบบที่2เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นไทเกอร์คิดแนปปิ้งไทเกอร์เสือเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าลักพาตัวไปเพื่อไปบังคับขู่เข็นให้ต้องไปกระทำอะไรสักอย่างแทนตัวเองเช่นสมมติอามจับตัวพี่ปกป้องไปเพื่อไปบังคับให้พี่ปกป้องเนี่ยไปวางระเบิดบางที่อย่างไรครับก็คือเป็นการบังคับขู่เข็นให้ผู้ที่ถูกจับตัวมาไปทำไปก่ออาชญากรรมแทน 3. เป็น express kidnapping หรือว่าการลักพาตัวแบบปัจจุบันทันด่วน
จับมาแป๊บๆแล้วก็ปล่อยจับมาแป๊บๆแล้วก็ปล่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเรียกเงินเล็กๆน้อยๆหรือบังคับให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆจะไม่ได้ใหญ่โตหรือแบบเป็นเรื่องรุนแรงเท่ากับไทเกอร์แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียกเงินเป็นก้อนมหาศาลแบบฟอร์แรนซัมในกลุ่มแรกเรื่องเรียกค่าไถ่นะครับแบบที่4เนี่ยเราเรียกว่า virtual kidnapping virtual ที่แปลว่าเสมือนจริงลักพาตัวกันใน Facebook หรอไม่ใช่หมายถึงเป็นการลักพาตัวแบบว่าโทรไปหาญาติเนี่ยลูกของคุณโดนผมลักพาตัวมานะรีบโอนเงินมาเร็วๆเป็นการข่มขู่ก็คือเป็นข่มขู่แต่จริงๆอ่ะไม่ได้ลักพาตัวจริงแต่เหมือนเป็นการหลอกอีกทีเพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะกลัวแผนแตกไงเดี๋ยวสักพักลูกโทรกลับไปบ้านฮัลโหลแม่มารับหน่อยแสดงว่าไม่ได้โดนลักพาตัวจริงอันนั้นก็ว่ากันไปแต่อันที่โดดเด่นสำคัญที่สุดและมักจะถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดเนี่ยมันคือคิดแนปปิ้งกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่า political and ideological kidnapping หรือว่าลักพาตัวเข้ามาเพราะเหตุผลทางการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับมันก็จะมีเรื่องของว่าลักพาตัวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างหรือว่าลักพาตัวพวกนักเคลื่อนไหวต่างๆอย่างที่เราเรียนกันให้ทราบไปตอนต้นนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มนี้เป็นพิเศษคือมันก็มีต่อให้ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีเรื่องของอัตลักษณ์ด้วยอย่างเช่นแบบที่เชชเนียอย่างเงี้ยมันมีการลักพาตัวเกย์ไปเลยคือเหมือนแบบอุ้มหายครับจะลักพาตัวอุ้มหายก็คือแบบผู้นำประธานาธิบดีเผด็จการคนนี้เนี่ยก็คือเขาชื่อราซานนะครับราซานคาดิลอฟเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบพักดีกับปูตินมากๆเนี่ยแล้วก็ต้องการจะสร้างรัฐที่เป็นอิสลามบริสุทธิ์มากๆก็เลยจะเอากลุ่ม LGBT กลุ่มเกย์เนี่ยลักพาตัวไปแล้วก็ไปทรมานทอร์เจอร์ต่างๆมีการแบบให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าด้วยมีการเคี่ยนตีหรือแบบก็ทำหลายๆอย่างวันละหลายครั้งตามอำเภอใจอย่างเงี้ยบางคนก็ถูกปล่อยออกมาเพราะว่าให้ตังหรือยอมจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการลักพาตัวไปเรื่อยๆในแต่ละวันก็มีจำนวนมากเป็นหลักร้อยที่ถูกขังเอาไว้ในค่ายกักกันแล้วก็ทรมานแล้วก็หลบหนีมาได้บ้างหรือว่าถูกปล่อยออกมาเพราะว่าทรมานแบบสมใจแล้วอะไรแบบเนี้ยก็มีคือคุณอัตลักษณ์ทางเพศนึงเนี่ยสามารถถูกลักพาตัวอุ้มหายไปแล้วก็ไปทรมานทรกรรมได้ขนาดนี้เนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราฟังมันดูแบบอีเหี้ยมึงบ้าอุ้ยหยาบคายมึงประสาทเสียสติไม่ดีหรือเปล่าทำไมแบบปาดเผื่ออะไรขนาดนี้เนี่ยกับการอัตลักษณ์ทางเพศที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็ผิดแล้วเป็นอาชญากรรมที่คุณจะลักพาตัวไปแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันที่คุณมีความคิดต่างหรือมีอัตลักษณ์ที่ต่างกันออกไปแล้วคุณจะไปอุ้มหายของเขาทำให้เขาหายตัวไปหรือเพื่อให้คนตายพูดไม่ได้ไงเป็นเสียงเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้หายตัวไปเลยในสังคมซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอาชญากรรมที่ป่าเถื่อนมากต่อให้คุณจะอ้างว่าประเทศนี้ไม่มีกฎหมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้กฎหมายบางมาตราเป็นความเมตตากรุณาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในการอุ้มหายคนเนี่ยอำมหิตปาดเถื่อนแล้วก็ถอยไม่ซีวิไลซ์เลยอ่ะเราคิดว่ามันบาบาริกมากๆนะกับการกระทำแบบนี้แทนที่จะใช้กฎหมายบางมาตราที่มันก็ดูปาดเถื่อนอยู่แล้วแต่คุณทำที่มันแบบถอยกว่าเดิมอ่ะจริงๆสุดท้ายถ้าพูดกันรวมๆนะมันก็ยังอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันนั่นก็คือยังคงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆก็คือทุกคนมีเสรีภาพในการจะแสดงออกหรือว่าจะมีชีวิตอยู่อ่ะแต่คุณอยู่ดีๆคุณไปใช้มาตรการตามกฎหมายหรือมาตรการแบบรับลมคมในก็ตามในการจะไปพรากชีวิตและพรากเสรีภาพของคนว่าจะอุดมการอัตลักษณ์แบบไหนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ใครในนามของรัฐไปอุ้มหายหรือทำให้เขาหายตัวไปหรือแม้กระทั่งตายโดยที่ไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนหรือว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเคสของเชชเนียเนาะเมื่อครู่หรือว่าเคสของหลายๆประเทศในลาตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งเคสในหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียเช่นในไทยในลาวในกัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเกาหลีเหนืออะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นภาพเดิมอยู่เสมอนะก็คือรัฐราชการด้วยนะรัฐราชการสุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อมุ่งตอบสนองคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงอะแกว่ารัฐพวกนี้พร้อมจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมากในการจะคุกคามประชาชนตัวเองเก่งอะไรเงี้ยคุกคามเสรีภาพของประชาชนตัวเองเก่งโอ้ยเศร้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนให้คุณผู้ชมได้ไปจิบน้ำทำใจให้ร่มก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยกับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์นะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ
การลักพาตัวควบคู่ไปกับเรื่องของการอุ้มหายหรือว่าการบังคับบุคคลสูญหายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อครูก็มักจะพูดถึงในมิติของกฎหมายและการเมืองเป็นหลักและยังไม่ได้มีการสำรวจมิติทางประวัติศาสตร์มากเพียงพอเลยจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าประเด็นอุ้มหายที่มันยังไม่ได้มีการสำรวจในสาขาวิชาอื่นมากนักเนี่ยเพราะว่ามันก็มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นทางกฎหมายอ่ะมันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องบูรณาการมิติอื่นๆเข้ามาโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่ามันต้องรวมเข้ามาสิโดยเฉพาะยิ่งมิติทางประวัติศาสตร์ถูกไหมมิฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าความหมายของการลักพาตัวและการอุ้มหายในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วขอโทษเถอะคนที่ถูกอุ้มหายหรือว่าเครือญาติครอบครัวเขาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้การเยียวยาด้วยซ้ำจนถึงทุกวันนี้ครับจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นมิติทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็สำคัญจึงเห็นว่าเอ๊ะเราควรพูดถึงประวัติศาสตร์การอุ้มหายกันสักนิดนึงไหมคือการอุ้มหายเนี่ยถ้าพูดถึงการอุ้มหายมันเท่ากับว่าเป็นเรื่องของรัฐจัดการกับพลเมืองใช่ป่ะเป็นรัฐที่แบบเป็นโมเดิร์นสเตทแล้วเนี่ยนะซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยตั้งแต่เผ่าศรีอนนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยครับก็เกิดการอุ้มหายนะท่านอย่างเช่นในปี1497-1498เนี่ยก็มีการอุ้มหายคุณทายีสุหลงที่เป็นผู้นำศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นปัญญาชนในศาล4จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยคือโดนอุ้มหายพร้อมกับลูกชายแล้วก็เพื่อนเขา4คนก็หายไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเปิดหน้าของการอุ้มหายในประวัติศาสตร์ไทยเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างเช่นในปี2547อย่างเงี้ยคุณสมชายนิรภัยจิตก็ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนก็ถูกอุ้มหายคุณบิลลี่พอร์จีรักจงเจริญเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนเพื่อชาวกะเหรี่ยงก็ถูกอุ้มหายไปอย่างเงี้ย คือเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต่อสู้อย่างเช่นแบบคุณเด่นคำแล่เนี่ยก็เป็นประธานชนบทชุมชนโคกยาวนะครับที่ต่อสู้เรื่องประเด็นพื้นที่ทำกินก็โดนอุ้มหายคือมีการอุ้มหายเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งก่อนคุณวันเฉลิมเนี่ยก็มีอย่างเช่นคุณสุชัยแซ่ด่านใช่ป่ะครับซึ่งคุณสุชัยแซ่ด่านกับคุณสหายคนนึงคือสหายภูชนะเนี่ยก็คือถูกอุ้มหายไปทั้ง2คนในปี2561แล้วก็คือเขาลี้ภัยไปนะครับจากรัฐประหารคสช.ปี2557อุ้มหายแล้วปรากฏพบศพลอยน้ำมาติดแม่น้ำโขงติดที่นครพนมใช่ป่ะซึ่งสภาพศพเนี่ยก็คือลำคอถูกรัดด้วยเชือกขนาดใหญ่แล้วก็กุญแจถูกสับควายด้านหน้านะครับแล้วก็ท้องถูกผ่าออกมาท้องถูกผ่าแล้วก็มีแท่งปูนเนี่ยยาว1เมตรเนี่ยถ่วงให้จมน้ำไว้อะครับซึ่งเป็นลักษณะศพเดียวกับพระยิสุหลงที่โดนทำเมื่อประมาณเมื่อในปี2498คือรูปแบบการฆ่าแบบเดียวกันเลยอะซึ่งมันก็ฟังแล้วมันดูสะเทือนสยองเนาะเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศเราคือแบบเรางงมากกับประเทศนี้เว้ยแล้วก็คือคนพวกนี้ก็ยังไม่รับการเยียวยานะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยบางครั้งก็ยังถูกทำมาเป็นเพลง pop culture ให้มันดูตลกขบขันไปอีกอย่างเช่นเพลงคราวที่คุณสมชายดับเพจิตโดนอุ้มหายก็มีเพลงหนูอยากถูกอุ้มอยากถูกอุ้มร้องออกมาได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็มีรวมไปถึงคนที่รู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นพลเมืองด้วยกันเองเห็นพลเมืองเหมือนกันเนี่ยโดนอุ้มหายอ่ะกลับรู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับการที่คนพวกนี้โดนรัฐจัดการกำจัดให้ตายให้หายไปมันก็แย่ว่ะเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์หรือว่าการมองแล้วแบบว่าเราอยู่ในสภาวะไหนกันถึงเรามีแอตติจูดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนาะจริงๆมันก็จะมีนักประวัติศาสตร์และนักมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งบอกว่าในการพูดถึงเรื่องการอุ้มหายเนี่ยมันก็ควรพูดถึงควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์การลักพาตัวด้วยนะครับจริงๆไอ้คำว่าคิดแนปเนี่ยศตวรรษที่17มันเกิดคำนี้ขึ้นมานะคำว่าคิดก็คือเด็กเนาะแนปก็คือนอนอ่ะก็คือส่วนใหญ่การลักพาตัวมักจะเกิดขึ้นจากการที่แบบว่าในเวลากลางคืนตอนเด็กนอนอยู่อ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจับไปเพื่อเรียกค่าไถ่หรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ท่านนึงนะครับอีริคฮอปส์บอมก็ออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ากองโจรหรือแบนดิทรีเนี่ยในอดีตอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กสิทธิมนุษยชนแบบภาพในปัจจุบันด้วยซ้ำรีคอฟส์บอมกลับอธิบายว่าย้อนกลับไปนะครับในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยการลักพาตัวเด็กหรือการตั้งกลุ่มกองโจรขโมยทรัพย์สินสินค้าขโมยแบบฉุดลากฉุดดึงลูกคนนั้นคนใหญ่คนโตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัจจัยเปลี่ยนผ่านสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งเลยแหละ
นะครับในการอธิบายว่าการจะเป็นแบบกองโจรที่เป็นโซเชียลแบนดิตรีไม่ใช่แค่แบนดิตรีหรือว่าเป็นกองโจรทั่วๆไปนะเป็นโซเชียลได้เนี่ยคุณลักษณะอันสำคัญข้อหนึ่งเลยก็คือกลุ่มกองโจรนั้นนะต้องไปเบลอเส้นแบ่งระหว่างการกระทำที่ผิดกฎหมายกับถูกกฎหมายผิดศีลธรรมจริยธรรมถูกจริยธรรมศีลธรรมเลยก็คือขโมยก็จริงนะแต่เอาไปช่วยเหลือคนยากคนไร้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ในทางกฎหมายคือผิดนะแต่ว่าโดยเจตนาฉันทำไปในทางเอติกส์ที่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหมือนโรบินฮูดในการที่แบบไปปล้นฟิลดันพวกขุนนางมาเอาเงินแจกจ่ายให้คนจนเพราะขุนนางไปเสพเงินพวกเขาเยอะมากซึ่งจากจุดนี้อีริคฮอปส์บอมก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีการเรียกร้องให้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่สังคมสมัยใหม่ไงก็คือว่าในเมื่อมันไม่มีใครมาคอยกำหนดหรือระบุว่าใครคือผู้ที่ทำถูกใครทำผิดถูกกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอะไรคือศีลธรรมและกฎหมายก็อีกเรื่องนึงนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีรัฐโผล่ขึ้นมาแล้วรัฐในตอนต้นเนี่ยตอนยุคสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เป็นต้นมาเนี่ยมันโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปมันก็เลยพยายามจะขายตัวเองว่าเนี่ยเมื่อมีรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันจะสามารถกำหนดได้ว่าขอบเขตของกฎหมายอยู่ไหนและขอบเขตของศีลธรรมจริยธรรมอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าดูทุกวันนี้สิรัฐมันก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างขอบเขตของกฎหมายที่มันถูกต้องชอบธรรมเที่ยงแท้เสมอและมากไปกว่านั้นเรื่องจริยธรรมศีลธรรมก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้โดยอำนาจรัฐเสมอไปคือมันน่าประหลาดใจกับการที่อย่างกรณีวันเฉลิมเนี่ยเรางงประสาทแดกมากการที่พลเมืองไทยลี้ภัยไปอีกประเทศนึงแล้วโดนอุ้มหายเนี่ยคือมันก็มีอนุสัญญาระหว่างประเทศอยู่แล้ว1 2เนี่ยคือเราไม่ใช่เป็น subject ของอีกประเทศนึงหรือประเทศนั้นก็ไม่ได้เป็น subject ของไทยอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงแบบไม่มีการจัดการหรือว่าการโคกันเหมือนปล่อยให้มันหายไปแล้วก็ราวกับว่าหน่วยงานของรัฐทั้ง2ที่เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันน่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรเพราะคิดว่ามันจะเป็นการล้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันประหลาดมากแล้วก็ที่ร้ายไปกว่านั้นเมื่อมีขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนประเทศชาวไทยในไทยเนี่ยเอามาเคลื่อนไหวถึงการที่มีคนถูกอุ้มหายเนี่ยพลเมืองไทยถูกอุ้มหายในต่างประเทศแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าคนพวกนี้กลับถูกแจ้งความอ่ะถูกคดีความกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแทนอ่ะคือมันประสาทแดกสำหรับเรามากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอนุสัญญาหรือว่าเรื่องข้อกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าตามหลักแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐที่แบบละเมิดกับประชาชนน่ะสามารถใช้กลไกภายในของรัฐได้แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขที่ว่ามันเป็นนโยบายที่ทำอย่างเป็นระบบเช่นที่เคยเกิดในยุคนาซีละกันนะครับที่มันมีการออกข้อกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายราตรีและม่านหมอกก็จะเป็นกฎหมายที่คิดเริ่มให้ผู้ช่วยเนี่ยเป็นคนแบบรับรองหรือว่ามันจะเป็นการแบบอุ้มหายในเวลากลางคืนได้แล้วก็จับไปยิงทิ้งจับไปเขียนฆ่าได้เลยโดยทันทีรัฐประเภทไหนวะมีการอนุญาตให้รัฐเจ้าหน้าที่รัฐไปอุ้มหายเนี่ยทำตัวเหมือนอีนี่เลยอ่ะพรบป้องกันการคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองหรือพวกที่ไม่ซื้อนาซีซึมอ่ะอุ้มไปเลยกลางคืนเอาไปเลยหรือบางคนก็คือยกไปทั้งเครือข่ายเลยแล้วก็ไปขังไว้ในคอนเซนทรชันแคมป์แล้วก็ไปสลักตัวอักษรเป็นตัว N กับตัว N ก็คือเป็นตัวย่อของคำว่า Nacht und Nebel หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือแปลเป็นคำว่าราตรีและหมอกอ่ะก็คือเป็นการบอกว่าเอ้ยพวกเนี้ยคือพวกที่ต่อต้านพรรคนาซีนะเตรียมตัวออกไปฆ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นประเทศไทยก็มีนะร่างพรบอุ้มหายอ่ะแต่มันจะเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าคุ้มครองประชาชนในการเองสุดท้ายตัวกฎหมายนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าสมมติมันได้เกิดขึ้นเนี่ยทางอนุสัญญานี้ก็จะระบุไว้เลยว่าถ้ามันเป็นอย่างเป็นระบบเป็นอย่างหรือเช่นที่เกิดขึ้นยุคนาซีนะ uh-huh. มันก็จะสามารถใช้อำนาจของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงดาบลงมาได้เลยว่าให้ ICC อ่ะเป็นผู้แบบพิจารณาคดีต่อให้ ICC เนี่ยไม่ได้บอกว่ายิ่งใหญ่ๆโตในประเทศไทยแล้วคนไทยส่วนมากก็บอกว่าแค่อะไรกับพวกศาลของโลกศาลระหว่างประเทศจริงๆเมื่อถึงขั้นนั้นนะ ICC สามารถอินเทอร์วีนเข้ามาได้แล้วพอกลับมาเคสนี้ไทยใช่ไหมกัมพูชาใช่ไหมคำถามคือกลไกอาเซียนอยู่ตรงไหนอะเรายังให้ค่ากับอาเซียนอยู่ใช่ไหมจริงๆถ้าเราเชื่อว่ากลไกอาเซียนมันจะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้คำถามคือเรื่องอุ้มหายเนี่ยมันจะถูกจับไปเป็นประเด็นของบนเวทีอาเซียนเมื่อไหร่นะครับที่เรางงมากคือเราคุยกันเนี่ยในฐานะโมเดิร์นสเตทมากๆเลยนะในการที่เกิดการอุ้มหายเนี่ยแม้กระทั่งยุคนาซีเนี่ยซึ่งเราไม่ใช่รัฐป่าเถื่อนบาบลิกเหมือนสมัยโรบินฮูดอ่ะที่อีลิกเขาพูดอ่ะคือมันประหลาดว่าเฮ้ยนี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่ศตวรรษที่17
ราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็ควรจะจัดการเรื่องแบบนี้เว้ยแล้วก็ไม่ควรจะอุ้มหายคนเพราะว่ามันไม่ใช่กองโจรคุณเป็นรัฐคุณเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วประชาชนเป็นเจ้าของประเทศด้วยเนี่ยคุณเป็นรัฐประชาชาติแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่กองโจรที่คุณคิดจะไปอุ้มหายใครก็ได้ตามอำเภอใจหรือว่าคิดว่าคนพวกนี้ขัดผลประโยชน์หรือว่าอำนาจของพวกคุณแล้วก็ไปอุ้มหายอ่ะก็อย่าเป็นรัฐเป็นอย่าเป็นรัฐบาลไปเป็นกองโจรไปอย่างที่เคยเป็นมาก่อนโอเคครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับที่ Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยหรือ Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมติด Hashtag Save วันเฉลิมนะครับและสุดท้าย Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเนื้อหาตอนใหม่ๆนะครับว่าเราตอนหน้าๆเราจะพูดถึงหัวข้ออะไรกันบ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์วันนี้ผมอัมตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ